แปลไทยโดยเพจวิชาฮาเร็มฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับฉันไม่รู้นะว่าเธอเชื่อเพื่อนคนนี้มากแค่ไหนแต่จำเอาไว้นี่กายเจ้าเทียนคือเลือดเดียวของพ่อเธอฉันก็ด้วยเอ้ยก็ได้ฉันจัดการให้แต่ถ้าฉันรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ตามมานี่กายโจเทียนรับไม่ไหวเมื่อไรฉันก็ไม่หลังเลที่จะตัดต้นไฟดีนว่างานประมูลของนี่กายโจเทียนรอบนี้มีของดีฉันก็ได้ยินมาเห็นว่ามีกี่ชิ้นนะที่เป็นของปันธมิตรเลีย3ชิ้นทุกชิ้นมาจากโปร่งจวนปันตมิตรเลี่ยครอบครองโปรงจวนนั้นอยู่ฉันว่าตอนนี้คงมียอดฝีมือระยะจินตานไม่น้อยนี่กายเจ้าเทียนเล่นกับไฟเกินตัวหรือเปล่าเกินตัวจริงแต่ระยะจินตานเด้อฉันไม่คิดอย่างนั้นในโปรงจวนเป็นเขตต้องห้ามพวกเขาจะไปเอาของไม่ได้ยังไงแต่ว่านะต้อยเป็นของจากชั้นนอกสำหรับพวกเรามันก็ล้ำค่าอยู่ดีแต่งานเริ่มก็ไปดูสักหน่อยเถอะแค่ได้เวลาแล้วนะฟึบเคาะเปียกวารีลอยลมแค่ถ้าวิชาตัวเบาระดับสูงเนื่องจากเป็นสินค้าประมูลที่มีความสำคัญดังนั้นเราจะรับแลกเปลี่ยนด้วยหินวิญญาณแทนเงินสดค่ะ10ก้อนพวกอุโสของปันธมิตรเลี่ยนเอ้าหยุนทรงสยักจะประมูลมาเช็คว่าเป็นของจริงหรือเปล่าจะจริงหรือปลอมก็ไม่สำคัญต้อยเป็นของปลอมพวกเขาก็มีจำนวนให้ระเบิดแล้วไม่มีคนแย่งด้วยสมบัติกลับสู่มือเจ้าของ100ก้อนโอ้ยไอพี่ใจอย่าว่าจุดเลยนะถ้าเขาสู้มาอีกรอบพี่ใจก็พอเถอะน้ำแถวนี้มันลึก101,000แย่แน่ๆเลยเออพี่ชาย 1,000 ก้อนหินวิญญาณนะไม่ใช่ 1,000 หยวนยอมจ่ายเยอะขนาดนั้นจริงๆเหรอถ้าไม่มีมาจ่ายน่าจะมีเรื่องกับทั้งนิกายเจ้าเทียนแล้วก็บันตมิตรเลี่ยเลยนะก้อนที่ 1,000 ก้อนเป็นเงินก้อนใหญ่เลยนะคะเนี่ยจบเพลแล้วพี่ใจงานจบแล้วรีบดีไปต่างประเทศเลยนะชิ้นต่อไป 1,000 ก้อนเอ๊ะมีใครสูงกว่านี้ไหมคะเคาะชิ้นต่อไปก็ 1,000 ก้อนมีไหมไม่มีเคาะนะ 3,000 ก้อนตัวเลขนี้ไม่แต่นิกายโจจริงก็ไม่น่ามีถึงฟุบหิวิญญาณ 3,000 ก้อนอย่าเฉดเป็นบุญตาสักครั้งมันนานแล้วจริงๆค่ะเอาของให้เขาไปเลยประกาศว่าได้รับการชำระด้วยหิวิญญาณแล้วเอ๊ะแต่เร็วพวกอุโสเหรียญมาเร็วนี่ทั่วทำงานได้ดีกลับไปมีรางวัลตึงเบอร์ที่ไม่รู้จักทุกอย่างพร้อมแล้วพาไปที่นะบื้นบื้นที่นี่แหละเข้าไปคนเดียวเหรอมีกับดักหรือเปล่า
มากันแล้วสหายอีวิญญาณสัมพันธ์ก็ไม่ใช่เรื่องน้อยเหตุใดจึงต้องจงใจขัดขวางพันธมิตรเลี่ยอะไรนะครับผมว่าแกซื้อของมาไม่ได้เหรอถ้าอย่างนั้นก็ต้องดูซิว่าของนั่นคืออะไรคุณพวกคุณจะแย่งไปให้ได้เลยหรือไงโอ้ยคนแบบนี้มีวิญญาณตั้งสัมพันธ์ก้อนได้ยังไงวะฉันว่ามันคือการห่มหนังมูหลอกกินเสือวะฝึกพวกอุโสเรียนมีประสบการณ์ก็รู้ว่าในเวลาแบบนี้ต้องอย่างเจอฝึกชึกชึกพวกอุโสครับหรือว่าเขาเป็นแค่คนธรรมดาถ้าเป็นคนธรรมดาจริงโดนจับได้ขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่แน่ไปคุ้นร่างกายแล้วทำลายหลักฐานซะก็จบเรื่องอยู่นี่ทั้งสามเล่มครับไปอย่าอยู่นะฝุกตูสนุกแฮะบันทึกไว้ได้หมดหรือเปล่าได้หมดเลยอัพโหลดสิเพื่อนของเธอคนนี้แสดงใช้ได้ทีเดียวพบเหตุการณ์ตะกาบของผู้ฝึกตนนะเขตหุยยวนในตึกร้างแห่งหนึ่งคุณชายไปกินข้าวคลิปวิดีโอถูกปล่อยออกมาจากที่เกิดเหตุภายใน2วันมียอดเข้าชมนับ10ล้านและก็ยังพุ่งไม่หยุดได้เลยครับคุณป้าคดีนี้ทำให้เกิดผลกระทบและก็ตกเถียงในสังคมผู้ฝึกตนเป็นวงกว้างที่พวกเราต้องการถามก็คือเหตุการณ์นี้เกิดกับประชาชนทั่วไปกฎหมายจะคุ้มครองอย่างไรได้บ้างจังเป็นแผนการที่โหดเยี่ยมผมไม่รู้อะไรด้วยสักหน่อยใช่ๆที่โหดเยี่ยมคือพันธมิตรที่รังแกคุณอ่อนแอจริงสิพวกอุโสเหลียงข่าวที่ได้มาแม่นยำหรือเปล่าแน่นอนละสมาคมผู้ฝึกตนจะประกาศจัดการให้โดยเร็วที่สุดและแน่นอนความหมายของคำว่าจัดการพวกเขาก็คงจะรู้ดีมันคือเรียนนี้พวกเราแค่อยู่เงียบๆคุณซวยมีแค่พันธมิตรเลี่ยอยู่เงียบๆไม่พอหรอหมายความว่าอย่างไงเหลือไว้แค่ปลงจวนหลังภูเขาก็ได้ที่เหลือต้องรีบลงมือไม่เข้าใจเหรอพันธมิตรเลี่ยถูกโค่นล้มถิ่นฐานของพวกเขาจะเป็นยังไงเขาต้องโดนใช่เราต้องรีบเตรียมกระแสเงินสดรับช่วงต่อถิ่นฐานเดิมของพันธมิตรเลี่ยจัดการเองฝึกกินอิ่มแล้วหรอจะไปไหนกลับหอไม่ได้ทำความสะอาดมาหลายวันแล้วถึงเอเจนต์ก็เป็นพนักงานดูแลหอพักนี่นะพันธมิตรเรียกกำลังจะจบสิ้นนายก็เลยมาหาฉันมั่นใจขนาดนั้นเลยเดี๋ยวว่าฉันคุ้มครองนายได้แค่ตันพูดคำเดียวยุนก็ไม่ตายแน่นอนความร้อนรนเต็มหน้าไปหมดหนึ่งหนูฝีมือเธอเหรอหลายวันก่อนฟุบ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 ชิงชิงช่างชิฉับฉับชิงแป๊บนะปันตมิตรเลี่ยลมแล้วกลับด่วนยาฟุบฟิงฉันกลับมาจากนานฟ้าไปใช้เปิดรับฟังแกพร่ำว่าตัวเองโง่เง่าแค่ไหนเรื่องมันเริ่มมาตั้งแต่เจ้านิกายเจ้าเทียนเก็บตัวเข้ายันพอลูกสาวมันเข้ามาดูแลธุระให้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปจะบอกว่าคุณหนูใหญ่กลัวเองเก่งมากกันสิเก่งอะไรล่ะนางเด็กนั่นมันเจ้าเล่ห์ใช้ลูกไม้
จับได้เมื่อไรเจตมันร้องขอความตายด้วยตัวเองเชียวล่ะป๊ะเรียนเอ้ายุนแกต้องเข้าใจอะไรก่อนนะฉันมาถึงที่นี่ไม่ใช่เพื่อมาช่วยแกแต่มาเพื่อแก้แค้นให้เพลงฟุบเตอร์เมนต้องกลับมาด้วยเลยที่นั่นยังมีเรื่องต้องจัดการอีกตั้งเยอะเฮ้ยนายกลับมาแล้วก็แปลว่าไม่มีอะไรสำคัญแล้วไม่ใช่เหรอชิวจังนะถ้ามีอะไรที่มันไม่แน่นอนเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงโถเอ้ยถ้าถึงเวลานั้นก็ให้เขามาหาเราเองสิติ๊งตองที่นี่มีห้องว่างไหมคะจองห้องนี้ไว้ใช่ไหมถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนได้นะโอเคค่ะคุณผู้ดูแลคุณชื่อโจอยู่ใช่ไหมคะเป็นชื่อที่น่าสนใจจังถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันกลับห้องก่อนนะห้องตรงข้ามนี่แหละมีอะไรก็ขอเรียกได้เลยจับได้เมื่อไรฉันจะเล่นเองมันร้องขอชีวิตเฉียวล่ะหนึ่งวันก่อนเธอไม่ต้องไปท่านเรียกฉันกลับมาแล้วทำไมไม่ให้ปฏิบัติการล่ะคะคนอื่นดูไม่ออกก็เลยคิดว่าฉันดูไม่ออกเหมือนกันเหรอแต่โดนพิษฝ่ามือที่ยินเหออ้วนของดูเทียนลินที่ตุ้งกำลังก่อนตายแม้แต่ฉันก็แก้ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่อะไรที่ไม่คิดเรื่องลามกสำหรับฉันแล้วก็เหมือนไม่เคยโดนมาก่อนคิดดีแล้วเหรอถ้าเกิดอาการแล้วไม่ได้ร่วมสัมพันธ์ภายใน2ชั่วโมงจะระเบิดกลายเป็นผุยผงเลยนะพักอยู่ที่นี่ทำงานเอกสารไปก่อนดีกว่าแต่สร้างประโยชน์ให้กับท่านได้ไม่ว่าต้องกลายเป็นอะไรหวานเอ๋ก็ไม่เสียดายค่ะไปเถอะค่ะไม่ค่าเลยไม่จำเป็นปล่อยไปบางทีอาจจะยังพอใช้งานได้อฟิงฝ่ามือฉี่ยินเหออ้วนวิชาบ้าอะไรสืบทอดกันมาได้ฟุบห้ามดีไหมนะเอาเถอะช่วยชีวิตคนได้กุศลเท่าสร้างเจดีย์7ชั้นฉันก็ไม่ได้ฝึกวรยุทธ์เด็กอ่อนอะไรฝึกรีบจบเถอะแม่คุณคิดวิจารเมื่อกี้ยังบำเพ็ญไม่เสร็จถ้าไม่รีบจบถัดไปจะเข้าแทรกแล้ว